ค่ำคืนนี้แล้วนะครับไปกันที่เรื่องอีกปัญหาชีวิตของบรรดาสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์นี่ก็ถามกันมาบ่อยนะจำได้ใช่ไหมครับว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ถูกอดีตประธานสหกรณ์ที่ชื่อสุภชัยศรีสุภักษรศิษย์เอกวัดพระธรรมกายจำแม่นค่ะยอกเงินออกไปประมาณกลมๆ 20,000 ล้านค่ะกระชากออกไปล้วงเงินออกไป 20,000 ล้านสหกรณ์ไหนก็อยู่ไม่ได้แน่นอนที่สุดยูเนี่ยนคลองจันทร์ก็อยู่ไม่ได้ในความเป็นจริงมันล้มละลายแล้วล่ะพูดกันแบบไม่ต้องเกรงใจค่ะเขาฟื้นฟูขณะนี้ก็อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์แต่กระบวนการฟื้นฟูมันก็ต้องมีเงินใช่ที่จะเดินต่อได้อย่างไรต้องมีเงินที่มาต่อชีวิตถูกไหมค่ะเขาว่ากันไปก็ปรากฏว่าซีกของทางการบ้านเมืองก็ตะลุยเช็คบินทวงคืนสุภชัยกับพวกคำว่ากับพวกมันลามปามถึงวัดพระธรรมกายลามปามเงินมันไหลไปตรงนั้นไงบูรณาธิการลามปามถึงคุณมินนี่ในเครือข่ายวัดพระธรรมกายเยอะแยะเลยค่ะทางการบ้านเมืองก็ร้องเพื่อยึดทรัพย์สุภชัยกับพวกเพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดินใช่ไหลไปตรงไหนก็ไปยึดเงินเหล่านั้นมันเป็นเงินที่มาจากการทุจริตช่อฉนจากสหกรณ์ขณะเดียวกันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ก็ลุกขึ้นเป็นฝ่ายฟ้องร้องสุภชัยกับพวกขอให้คืนเงินสหกรณ์ก็จะเป็นสองส่วนประกอบกันเอาละครับวันนี้ที่ศาลแพ่งรัชดามีสองคดีที่น่าติดตามนะคดีที่หนึ่งเป็นคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ยื่นฟ้องสุภชัยกับพวกรวม41คนขอให้คืนเงิน 9,600 ล้านบาทปัดเสร็จกลมๆนะ ประมาณ 9,600 ล้านบาทเป็นเงินที่สุภชัยกับพวกยักยอกออกไปจากสหกรณ์คดีที่สองเป็นคดีอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งรัชดาขอให้ยึดทรัพย์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกจูงตกเป็นของแผ่นดินทรัพย์ที่ขอให้ยึดแล้วตกเป็นของแผ่นดินนั้นประกอบด้วยเงินฝากหลายบัญชีด้วยกันใช่ค่ะแต่รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น58ล้านบาทอันนี้อีกคดีจะแตกกี่บัญชีช่างมันเถอะรวมๆแล้วก็คือ58ล้านบาทเป็น2คดีนะค่ะในคดีที่2อัยการฟ้องผู้เก่งง่ายฟ้องยึดทรัพย์เรียกทรัพย์วัดพระธรรมกายแล้วก็ไม่ใช่เรียกทรัพย์คืนอัยการฟ้องเพื่อที่จะยึดทรัพย์วัดพระธรรมกายและมูลที่มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงใช่ค่ะนะครับทีนี้ในคดีที่2เนี่ยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ก็ยื่นคัดค้านไปที่อัยการยื่นคัดค้านอัยการไปที่ศาลคัดค้านว่าทรัพย์ที่จะยึดจากวัดจากมูลที่ไม่สมควรตกเป็นของแผ่นดินยึดเป็นของแผ่นดินไม่ได้ต้องยึดแล้วคืนกลับมาที่สหกรณ์เอาละครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะยึดแล้วต้องเป็นของแผ่นดินได้ต้องคืนสหกรณ์นะจะได้มาเคลียร์หนี้อะไรต่างๆวันนี้คดีที่1ค่ะศาลแพ่งรัชดาตัดสินให้สุภชัยกับพวกต้องคืนเงินสหกรณ์ 9,600 ล้านบาทค่ะโดยประมาณคดีที่2ศาลแพ่งรัชดาพิพากษาให้ยึดทรัพย์รวมทั้งสิ้น58ล้านบาทค่ะจากวัดและมูลนิธิแต่เมื่อยึดมาแล้วไม่ใช่ให้ตกเป็นของแผ่นดินศาลแพ่งรัชดาสั่งให้คืนกลับไปที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของจันทร์ในบัตรดลวันนี้เบื้องหน้าสหกรณ์ก็ควรจะได้เงินคืนกลับมา 9.7 พันล้านใช่ไหมใช่ค่ะเอาละครับพอที่จะต่อชีวิตพอที่จะฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์หรือไม่ดังนั้นค่ะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณปกิจนะคะพิลังกาสานะคะในฐานะเป็นประธานกรรมการบริหารของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายสักครู่นะคะจะได้ไปอัปเดตกันนะคะว่าตรงนี้จะมาช่วยฟื้นฟูอะไรยังไงได้แค่ไหนอย่างไรนะคะคุณปกิจพิลังกาสานะคะครับเอาละครับสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณปกิจค่ะสวัสดีฮะครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับยินดีด้วยครับที่วันนี้สหกรณ์คลองจันทร์ชนะ2คดีนะฮะอ๋อครับครับขอบคุณฮะครับหน้าฉากคล้ายกับว่าควรจะได้เงินคืนจากเครือข่ายวัดพระธรรมกายรวมทั้งสิ้น 9,700 ล้านบาทผมปัดเศษบวกเสร็จกลมๆนะคิดว่าเงินนี้จะได้มาเลยไหมหรือว่ามันต้องมีผ่านกระบวนการอะไรอย่างไรมันไม่ง่ายอย่างที่เข้าใจนะฮะครับ
ครับคืออย่างนี้มันมี2คดีใช่ไหมครับใช่ค่ะตัดสินเมื่อเร็วๆนี้นะครับรู้สึกจะตัดสินในวันนี้นะครับคดีแรกเนี่ยคือที่จากก่อนฟ้อง58ล้านที่เงินในบัญชีวัดนะฮะอ๋อเงินบัญชีวัดครับ58ล้านอันนี้น่าจะได้มาโดยไม่ลำบากยากเย็นเท่าไหร่ครับนะครับแต่คดีที่ตัดสินเมื่อวันที่31เนี่ยนะฮะคดีใหญ่31นะครับอ๋อ31มกราคมตัวเลขเยอะแยะมากมายเกือบหมื่นล้านนะฮะครับ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 ถ้าจะพูดถึงว่าจะได้มาง่ายไหมผมว่าไม่ง่ายครับค่ะนะฮะประการแรกเลยก็คือว่าทรัพย์สินในคดีนี้เนี่ยมีน้อยมากทรัพย์สินในคดีนี้น้อยมากคดีนี้ก็คือคดีที่สหกรณ์ฟ้องสุภชัยกับพวกรวม41คนให้คืนเงิน 9.6 พันล้านประมาณนั้นแม้ว่าจะชนะในชั้นของศาลแพ่งแต่ว่ากว่าจะได้เงินก็ไม่ง่ายเพราะทรัพย์สินในคดีมีน้อยใช่ครับทำไมทรัพย์สินในคดีมีน้อยฮะค่ะทรัพย์สินในคดีเนี่ยมีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกใบหุ้นนะฮะซึ่งก็ทราบดีว่าเป็นหุ้นที่ไม่มีราคาในท้องตลาดแล้วก็เนี่ยตรงใบหุ้นเนี่ยก็ 2,500 ล้านละเป็นชื่อคุณสุภชัยค่ะนะฮะไปถือหุ้นเป็นใบหุ้นของบริษัทบลูสกายอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะค่ะนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้เช็คว่าบริษัทนี้เนี่ยมีตัวตนทำธุรกิจอะไรอยู่หรือเปล่าครับแต่เท่าที่เราเจอมาคือหุ้นที่คุณสุภชัยถือเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ไม่มีราคาครับครับโอเคเข้าใจแล้วใน 9.6 นั้นเนี่ยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ในคดีเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องประดับเป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นพวกนาฬิกาดังๆนะฮะสร้อยทองคำอะไรพวกนี้นะฮะครับก็มันเป็นทรัพย์สินที่แบบว่าคือถ้าได้มาเนี่ยมันก็คงขายออกได้เงินมาง่ายแต่ว่าจำนวนเงินนี่คงจะไม่มากครับครับเฮ้ยท่านงั้นผมเรียนถามเพื่อความเข้าใจของผมเองอย่างนี้ครับคุณประกิตครับอันที่เราฟ้องเรียกเงินคืน 9.6 พันล้านบาทนั้นนะครับโดยธรรมชาติเมื่อเราชนะคดีสมมตินะเมื่อเราชนะคดีเราก็เอาคำสั่งศาลไปออกหมายบังคับคดีแล้วก็ติดตามยึดทรัพย์ไม่รู้ล่ะเจอทรัพย์ที่ไหนยึดที่นั่นแล้วก็มาขายทอดตลาดถ้าเป็นเงินในธนาคารก็บังคับโอนออกจากธนาคารมาเป็นของสหกรณ์มันก็ง่ายมันก็จบแต่ครั้งนี้คล้ายกับว่าเป็นคำฟ้องที่มีทรัพย์รอให้ยึดอยู่แล้วหรือครับหรืออย่างไรผมไม่เข้าใจครับคือคดีนี้ที่เราฟ้องไปเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวเลขประมาณหมื่นนิดๆนะครับทีนี้ศาลที่มีคำสั่งให้เนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งเนี่ย119ล้านนะครับอันนี้เนี่ยจำเลยก็คือเป็นพระครูปลัดวิจารนะครับเป็นพระนะฮะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเนี่ย9,522ล้านค่ะนะครับอันนี้เป็นเพราะนั้นรวม2ก้อนเนี่ยจะเป็น9,642 ล้านตรงตามที่คุณดนายทราบครับครับครับนะครับคือศาลตัดสินในคดีนี้เนี่ยโดยในการฟ้องคดีนี้เนี่ยเราได้นำเอาทรัพย์สินที่ทางปปง.ไปยึดอายัดเอาไว้เนี่ยเอาเข้าไว้เป็นของกลางในคดีนะฮะซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าเวลาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมีราคาเหลือไม่เท่าไหร่นะครับเอาอย่างนี้หมายความว่าเราฟ้องเรียกทรัพย์คืนจากทรัพย์ที่ปปง.เขายึดเอาไว้จากสุภชัยกับพวกก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะใช่ครับมันก็กลายเป็นทรัพย์ในคดีที่เฉพาะเจาะจงละเฉพาะตรงที่ปปง.ไปยึดมาจากสุภชัยกับพวกซึ่งที่ยึดมาได้นั่นมีใบหุ้นบริษัทบลูสกายซึ่งทำอะไรก็ไม่รู้ตีมูลค่าตามตัวเลขหน้าใบหุ้น 2,500 ล้านแต่ความเป็นจริงอาจจะเหลือบาทเดียวก็ได้นอกนั้นก็จะเป็นเครื่องประดับเครื่องใช้แบรนด์เนมอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นถูกไหมส่วนใหญ่ครับมูลค่า
มูลค่ามันไปถึง 1,500 ล้านเฉยเหรอครับไอ้พวกหุ้นบูสกายมัน 2,500 โอเคเข้าใจแต่ไอ้เครื่องประดับเครื่องใช้นี่มันขึ้นไปถึงหลายพันล้านเฉยเหรอครับโอ้มันไม่ถึงอยู่แล้วฮะแล้วทำไมตีมูลค่าเป็น 9,500 ล้านเป็น119ล้านแล้วคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าที่เราฟ้อง9,000กว่าล้านเนี่ยเราฟ้องตามเช็คที่คุณสุภชัยเนี่ยจ่ายออกไปให้กับฟ้องตามเช็คสั่งจ่ายเช็คไปเอ๊ะทีนี้เอาเก็กผมเข้าใจละฟ้องตามเช็คพอเราชนะคดีเราก็เอาหมายของศาลไปออกหมายบังคับคดีจากนั้นจากหมายบังคับคดีเราไปเจอทรัพย์ที่ไหนก็ยึดที่นั่นส่วนหนึ่งก็คือทรัพย์ที่ปปง.เขายึดไว้แล้วก่อนหน้านี้แหละมันจะมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปแล้วก็ถ้าไปเจอทรัพย์นอกเหนือจากนี้ไปเจอที่ไหนคุยเจอเมื่อไหร่แล้วก็ตามยึดได้ถูกไหมฮะถูกครับสิ่งที่กังวลเอาละศาลตัดสินให้ชนะ 9,600 9,700 ก็จริงนะฮะ 9,700 ล้านก็จริงนะฮะแต่ว่าทรัพย์ที่เห็นอยู่ที่สามารถหยิบฉวยมาได้เลยเนี่ยมันน้อยนิดจริงๆถูกไหมฮะมูลค่ามันไม่เท่ากับตอนแรกเอาละที่บอกว่า119ล้านให้ไปตามคืนจากพระครูปลัดวิจารณ์ซึ่งเป็นพระโนมินีของธรรมชโยนั้นนะครับมันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของเงินฝากในธนาคารหรืออยู่ในรูปอะไรครับของพระครูปลัดเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเป็นไม่ว่าจะเป็นเงินสดในธนาคารหรือว่าทรัพย์สินที่เป็นพวกแก้วแหวนเงินทองไม่มีเลยของแบรนด์เนมอะไรทั้งหลายไม่มีฮะไม่มีทรัพย์สินเลยคืออย่างนี้ฮะยังไงเนี่ยเราก็ต้องสืบทรัพย์ต่อนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือว่าศาลสั่งให้ได้รับชดใช้เงินจำนวน 9,000 กว่าล้านแล้วเนี่ยครับอันแรกที่เราต้องทำก็คือเอาทรัพย์สินที่อยู่ในของกลางเป็นของกลางในคดีเนี่ยไม่ว่ามันจะมีราคาน้อยนิดแค่ไหนเนี่ยภายใน30วันเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีการยื่นอุทธรณ์นะฮะเราก็จะขอหมายบังคับจากศาลนะฮะแล้วก็ยึดพวกนี้ไม่ว่ากระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาโรเล็กหรือชาแนลหรืออะไรทั้งหลายเหล่านี้เอาเข้ามาเพื่อขายท่อตลาดก็โอเคซึ่งอันนี้เราโอเคเราดูแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นเงินได้มาเนี่ยไม่กี่ตังค์หรอกได้แค่ไหนก็แค่นั้นโดยคำสั่งศาลเนี่ยศาลให้จำเลยเนี่ยรับผิดชอบเป็นตัวเงินครับฮะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจใช่ครับเราก็จะต้องไปติดตามทรัพย์จากจำเลยเหล่านั้นด้วยนะฮะครับเพราะมีจำเลยในคดีนี้อย่างที่คุณนายทราบก็คือ42คนด้วยกันครับนะครับครับจำเลยเกือบทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ได้ดำเนินการสืบทรัพย์หรือติดตามทรัพย์เขาเลยเรายังไม่รู้เลยว่าเขามีอะไรอยู่เท่าไหร่อ๋อครับครับใน41 42คนที่ต้องร่วมชดใช้สหกรณ์กับทางสุภชัยนั้นก็จะเป็นชื่อที่ผมเคยทำข่าวใช่ไหมครับอย่างเช่นอดีตนักการเมืองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับบรรดานักธุรกิจบางคนในแวดวงเครดิตยูเนียนดังนั้นอย่างนั้นใช่ไหมฮะถ้าเราเข้าใจตรงกันก็คือว่านักการเมืองหรือนักธุรกิจอะไรตรงนั้นเนี่ยจะแยกออกไปอีกคดีหนึ่งอ๋อแยกไปอีกคดีหนึ่งครับ okay. ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะโอเคเข้าใจที่ทราบกันนะเข้าใจเข้าใจแต่ทีนี้ที่ผมบอกว่าทรัพย์ที่อยู่เป็นของกลางในคดีเนี่ยที่ว่าจะเป็นใบหุ้นของคุณสุภชัยหรือว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นนาฬิกาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่ปปง.ยึดมาจากจำเลยเพียง3รายเท่านั้นครับรายแรกเลยก็คือคุณสุภชัยเป็นใบหุ้น 2,500 ล้านครับส่วนพวกกระเป๋าแบรนด์เนมของอะไรต่างๆจุกจิกพวกเนี้ยจะเป็นของจำเลย อีกรายหนึ่งครับผมยังไม่เอ่ยชื่อเป็นผู้หญิงทำงานอยู่ในสหกรณ์ใช่ครับไม่ได้ทำงานในสหกรณ์นะฮะอ๋อเหรอฮะอยู่ต่างจังหวัดเราบอกแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในจำเลย42คนเนี่ยแล้วก็ทรัพย์ที่อยู่ในของกลางในคดีที่ปปง.ยึดมาเนี่ยเป็นแค่ของจำเลยแค่3คนครับเพราะฉะนั้นจำเลยส่วนที่เหลือที่ต้องร่วมรับผิดพร้อมกับคุณสุภชัยด้วยเนี่ยยังมีอีกหลายสิบคนซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีทรัพย์อะไรอยู่บ้างนะครับแต่วันนี้ศาลสั่งว่าให้เขาเนี่ยผมยกตัวอย่างนะฮะเช่นศาลสั่งใ
จำเลยร่วมรายที่6นะครับกับคุณสุภชัยจำเลยที่1เนี่ยร่วมกันชดใช้เงินให้สหกรณ์เนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่านี้ล้านเท่านี้ล้านนะครับครับครับฉะนั้นเนี่ย30วันผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะขอหมายศาลบังคับคดีกับทั้งคุณสุภชัยแล้วก็ทางจำเลยรายที่6ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคตัวอย่างตัวอย่างโอเคมีตั้ง30กว่ารายด้วยกันครับใช่ค่ะตรงนี้ยังเป็นแค่ศาลชั้นต้นใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเขาอุทธรณ์ฎีกาก็ลากเกมไปอีกถูกไหมฮะถูกครับโอเคเข้าใจละมันไม่ง่ายมันไม่เร็วมันไม่เยอะครับมันไม่ง่ายนะฮะ 9.6 พันล้านทำใจว่าจะได้สักเท่าไหร่ฮะสัก 10% ได้ไหม 9.7 พันล้านเนี่ยคืออย่างนี้ฮะถ้าดูเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของกลางที่ผมเรียนตอนแรกแล้วเนี่ยผมว่าเอาไปขายท่อตลาดเนี่ยไม่น่าจะถึง100ล้านเฉพาะที่เห็นที่ปปง.ยึดเอาไว้น่าจะไม่ถึง100ล้านไม่ถึง100ล้านไม่ถึงครับโอเคมันก็ของจุกจิกชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งนั้นน่ะนะครับครับครับแต่ว่าเราก็คงต้องหวังที่จะไปบังคับคดีตามเขาจะจำเลยอื่นๆอีก30กว่ารายโอเคเอาไปไล่บีที่เหลือต้องต่อสู้กันต่อไปฮะคุณประกิตฮะครับเอาต่อสู้ต่อไปฮะยังไหวนะยังไหวนะบางรายเนี่ยต้องรับผิดชอบตั้ง367ล้านก็มี367ล้านก็มีที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็ต้องตามทรัพย์สินของคนเหล่านี้นะครับโอเคได้ครับได้ครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณประกิตครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประกิตนะคะพี่ลังกาสานะคะในฐานะประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของจันทร์นะคะ